สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรดเมื่อราคาเนี่ยมันไซเวย์แบบนี้นะครับแล้วเมื่อราคาเนี่ยมันไปแบบนี้เราควรเล่นยังไงต่อถ้าไม่อยู่ดีครับราคามันไปแล้วเนี่ยมันก็วิ่งยาวๆแบบนี้เราจะทายังไงให้สามารถเข้าเทรดมูฟนี้ได้นะครับถ้าอยากรูก้ ว่าต้องทำยังไงคลิปนี้ผมมีคำตอบให้คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็มนะครับโบเกอร์ฟอเร็กซ์ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์ชัั่่่ววโมงตอนเลยยบสสีิ ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เอนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนะนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สาม,มารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะคร อยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูสิ่งที่เราต้องเข้าใจกันก่อนเลยเนาะก็คือในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับนี่คือสิ่งแรกสิ่งต้นต้นอันดับแรกแรกที่ต้องเข้าใจก่อนในการที่จะเทรด o v e แบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจคำว่าวอลลุ่มเนี่ยเราจะไม่สามารถเทรดได้ ทีนี้ต้องชี้แจงก่อนว่าในตลาดเทรดตลาดหุ้นตลาดคริปโตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเขาจะบอกว่าเฮ้ยวอลุ่มเนี่ยมันไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะครับบางทีก็โดนเจ้าหลอกอย่างเช่นวอลุ่มเยอะแท่งใหญ่วอลุ่มน้อยอันนั้นไม่สําคัญนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราเทรดฟอเร็กอยู่เราไม่ได้เทรดตลาดหุ้นนะฮะตลาดฟอเร็กครับให้จําคีย์หลักไว้ง่ายก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติแท่งเทียนนะครับมันเป็นแท่งใหญ่หญแบบนี้นะฮะให้จําไว้เลยครับว่าตอนนี้วอลุ่มเยอะ มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ต่อในทางกับการถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ครับแทงเล็กเกมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อแบบนี้ไหมมีครับแต่มันน้อยหน่อยเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันน้อยนะครับวอลลุ่มเนี่ยมันเริ่มหมดก็มีโอกาสที่ราคาจะไม่ได้ขึ้นต่อก็ได้ยิ่งถ้าเป็นอย่างนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับบางครั้งราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นต่ออาจจะกลับตัวลงแบบนี้เลยก็ได้ เพราะนั้นตรงนี้ให้เข้าใจไว้เลยว่าวอลลุ่มเยอะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้แท่งใหญ่ๆแบบนี้แบบนี้แบบพวกนี้นะครับถ้าเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เล็กๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะเพราะตรงนี้ครับถ้าถามว่าเราจะเล่นยังไงเมื่อราคามันเป็นแทน่งดรรมดาๆก็คือเราไม่ควรเล่นครับเราควรรอให้อะไรครับให้ราคาเนี่ยมันมีวอลลุ่มส่งเข้ามาก่อนแล้วถามว่าวอลลุ่มจะมาจากไหนสังเกตด,ดูครับเจ้า move นี้นะฮะ ทำไมครับยู่ดีเนี่ยราคามันถึงวิ่งลงมาได้ไกลขนาดนี้คําตอบก็คือว่าแท่งนี้ครับมันมีแท่งเนี้ยเป็นแท่งแกนนําอยู่เห็นไหมเขาเป็นแท่งที่เป็นแท่งใหญ่บ่งบอกว่าตอนเนี้ยแรงขายมาละว,วอลลุ่มมาแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะดันให้ราคาวิ่งลงต่อไหมวิ่งลงต่อได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองตัวอย่างเพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมกอราฟข้ามไปในอนาคตนะครับก็อาจจะเห็นในช่วงนี้เหมือนเดิมครับเห็นไหมราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบเล็ก ถ้าเกิดว่ามันมีแท่งใหญ่ๆโผล่ขึ้นมานั่นะคือการบ่งบอกว่าตอนนี้วอลลุ่มเริ่มมาแล้วอย่างตรงนี้เห็นไหมครับเดิมทีแท่งก่อนหน้ามันเล็กหมดเลยแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่บ่งบอกว่าอาตอนนี้แรงซื้อมาละว,วอลลุ่มมาแล้วหน้าที่ของเราคือสังเกตมันให้ออกแล้วก็ทําการเล่นเทรดครับสมมติตรงนี้นะถ้าเราจะเทรดครับเราก็เข้าบายได้เลยนะครับเอสซตรงนี้ TP ก็1ต่อน,นประมาณนี้ก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้น ได้แบบนี้นะครับแต่บางครั้งก็จะโดนหลออแบบนี้ได้เหมือนกันก็คือราคาอาจจะมีการกลับตัวลงมาก่อนเพราะมันยังไซด์เว์ในกรอบอยู่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าตรงนี้เราแก้มือได้นะครับเห็นไหมครับแท่งนี้คือแท่งวอลลุ่มแรงขายเยอะมากหน้าที่ของเราครับคือทําการเข้าเซลล์เวเซลก็อาจจะไว้ตรงนู้นเลยก็ได้หรือเอาไว้ในโซนก็ได้ได้หมดไม่สําคัญมากนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคามีโอกาสวิ่งลงแบบนี้เลยนะครับแค่นี้เองครับนี่ไม่ได้มีการเตรียมการนะจะเห็นว่า เทรดแรกเนี่ยเราเสียไปเพราะรีบเล่นเงินไปแต่ว่านั่นแหละครับมันคือการมองบอกว่าแรงซื้อเนี่ยมาแล้วสังเกตดูเจ้าตัววอลลุ่มเนี่ยมันใหญ่กว่าแท่งก่อนก่อนหน้าหมดเลยแสดงว่าตรงนี้ครับแรงซื้อมาแต่ว่าการมันหลอกเรานิดน,นึงก็ไม่เป็นไรเป็นเฟกเอาลงมานะทีนี้อันนี้ชัดเจนครับจะเห็นว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่ใหญ่มากๆนะนั่นะคือการมองบอกว่าแรงขายเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็แค่ทําการกดเซลเลยแค่นั้นเองนะครับเนาะไม่ได้มีระยะขนาดนะั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูอย่างเพิ่มเติมครับว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ําแค่ไหน ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะเล่นจากช่วงที่ราคาเนี่ยมันเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้ถูกไหมแล้วอยู่ดีครับก็จะมีแท่งใหญ่ๆแบบนี้ครับโผล่ขึ้นมาเจ้าตัวนั้นเทียนตรงเนี้ยใหญ่กว่าแท่งนก่อนหน้าหมดเลยราคาเมื่อจะดันต่อได้แบบนี้แต่เนี่ยเราราคาไปไกลแล้วก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปเล่นนะครับจะขี้โกงเกินไปเนาะตรงนี้ครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะมีอีกไหมเราต้องการให้ช่วงราคาเนี่ยมันวิ่งเป็นแท่งเล็กก่อนตรงนี้มันยังใหญ่อยู่ครับแสดงว่าแรงซื้อแรงขายมันพอกันเราก็ยังไม่ชัวร์ก็ยังไม่ต้องไปเเเลล่่่นนรชวงี้ิม็ก พอเริ่มเล็กเสร็จนะครับเราก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นแท่งใหญ่ถูกไหมแสดงว่าตรงนี้แรงซื้อมาหรือยังครับมาแล้วพอาะ2แท่งนี้มันเป็นแท่งเล็กเราสามารถเข้าบ่ายได้เซลตรงนี้ tp ก็ข้างบนตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยถามว่าราคาจะขึ้นได้ไหมมีโอกาสขึ้นได้สูงมากครับเพราะอะไรครับเพราะเราใช้ข้อมูลอื่นประกอบด้วยอย่างเช่นในเรื่องของ clean traffic clean traffic คือ,อะไรนอกเรื่องให้นะคก็คือสมมุติเวลาราคามันวิ่งขึ้นอย่างนี้ขึ้นง่ายนะครับจังหวะที่มันลงมันต้องลงได้ง่ายถ้าเกิดมันลงได้ง่าย จังหวัดที่มันวิ่งขึ้นมันก็ต้องวิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันเราเรียกมันว่า clean traffic นั่นเองนะครับเพราะตะนนี้ถามว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นมาถึงนี้ไหมก็มาถึงแล้วน,นั่นเองนะครับอย่างเดิมครับอย่างที่บอกเหตุนี้มันง่ายเพราะว่าเราสังเกตดูครับอยู่ดีเนี่ยแรงซื้อแรงขายมันเริ่มหมดใช่ไหมแล้วก็แท่งนี้เป็นแท่งแกนนําแท่งวอลลุ่มนะครับราคาก็เลยดันขึ้นต่อได้มีเพิ่มเติมไหมอี๋ยวเราไปดูอีกนะครับก็ผมว่ามันมีเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันเป็นคอนเซ มันเริ่มเป็นแท่งลเล็กๆแล้วนะครับเราก็แค่รอให้มันเป็นแท่งใหญ่ๆโผล่ขึ้นมาอย่างตรงนี้ครับมาละเห็นไหมเดิมทีมันเล็กแท่งนี้มาใหญ่ละก็สามารถเข้าบายได้ไหมได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงครับอย่างเช่นตรงนี้เนาะมันก็มีแนวต้านข้างบนตรงนี้อยู่ซึ่งเราอาจจะเผื่อใจไว้หน่อยว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อก็ได้ก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับเพราะตรงนี้ก็อาจจะเล่นหรืออาจจะไม่ได้เล่นก็ได้ซึ่งตรงนี้มันมีข่าวพอดีเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ได้เล่นนะครับข้ามมันไปนะฮะเดี๋ยวลองดูครับเหมือนเเเดดดิมจจุนี้ชััลยครบ เป็นแท่งเล็กๆถูกแฮะแล้วแท่งนี้มาแรงซื้อเยอะบงบอกว่าราคาต้องการจะขึ้นต่อครับแล้วก็สามารถเข้าบ่ายได้แบบนี้จะดูว่าโ oh, อ oh, oh, oh ้โหมันง่ายขนาดนี้หรอใช่ครับมันง่ายขนาดนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ครับจะรอไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จักสังเกตการพอดีเพราะอย่างเนี้ยครับสมมตินะถ้าเกิดเรารอนะครับเราต้องรอกี่ชั่วโมงละ่ะมูฟนี้เล่นได้นะครับเราต้องนั่งรออีกประมาณ2วันนะครับเนี่ยยีชั่วโมงก็ประมาณวันหนึ่งพอดีตรงนี้ครับที่เราไม่ได้เล่นเลย เราต้องมานั่งรอมูฟนี้บางคนรอไม่ได้ครับเขาก็จะมาบายตรงนี้บ้างมาเซลตรงนี้บ้างเซลแนวต้านบ้างเซลตรงนี้บ้างเขารอไม่ได้เขาก็มีโอกาสที่เขาจะเสียเงินได้นะครับอย่างนี้เหมือนเดิมครับเริ่มชัดแล้วเห็นไหมแรงซื้อแรงขายไม่มีครับราคาไซด์เวย์ครับเรารอเป็นแท่งใหญ่นะฮะตรงนี้ครับแท่งใหญ่แล้วบายได้ไหมน่าจะบายได้นะครับเพราะว่าซ้ายมือเป็นโซนเหมือนเดิมครับคลีนทราฟฟิกถูกไหมราคาจะขึ้นได้ก็ทําการเข้าบายครับเซลประมาณนี้ TP หนึ่งหนึ่งครับก็หวังให้ราคาเนี่ย แต่่างนี้มีการกลับตัวลงมาก็ต้องบริหารความเสี่ยงโดยเพราะโอกาสที่มันจะเป็นแบบนี้ได้นะครับเหมือนเดิมครับพอราคาเป็นี้ก็อย่าเพิ่งไปเล่นนะครับก็รอเหมือนเดิมครับรอเซตอัพใหม่เราต้องเอาอารมณ์เราออกไปให้หมดถ้าเกิดมันแพ้ก็ปล่อยมันแพ้ไปนะครับนี่ครับมาแล้วฮะเรารอครับราคาเป็นแท่งเล็กๆก็เหมือนเดิมครับรอแค่แท่งใหญ่เกิดขึ้นมาตรงจุดนี้ยังไม่มีอะนี่มาแล้วนะครับเราก็ทําตามแผนเดิมแล้วครับทาการเข้าบ่ายเอสเซลทีพประมาณนี้ครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อ แบบนี้หรืออาจจะมีการกลับตัวลงอะไรก็ว่าไปอย่างที่บอกครับแค่เราเอาอารมณ์ออกไปจากการเทรดออกไปจากสมการการเทรดมันก็จะทำการเทรดได้ง่ายขึ้นเหมือนเดิมครับตรงจุดนี้เห็นไหมราคาไซเวย์แท่งนี้เป็นแท่งใหญ่เรารอถ้าย้อนกลับมานะในขี้โกงนิดหนึ่งเราก็สามารถบายตรงนี้เพิ่มได้แต่ว่านั่นแหละรครับราคาไปแล้วอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันอย่างที่บอกครับนี่คือ Time Fa รมหนึ่งชั่วโมงนะนี่ครับมาละเป็นแท่งเล็กๆถูกไหมเราอย่าเพิ่งไปเล่นนะฮะเรารอแท่งใหญ่คอนเฟิร์มมาก่อนอ่ะตรงนี้ยังไม่มีอ่ะนี่มีมาแล้ว เป็นแท่งใหญ่แต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนครับเพราะยังติดแนวรับอยู่ก็ต้องสังเกตแนวรับแนวต้านด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะหลับหูหลับตาลเล่นตลอดก็ไม่ได้นะครับเนาะอ่ะเราก็รอเซตอัพใหม่ครับราคาแท่งเล็กๆใช่ไหมเราก็รอมันเป็นแท่งใหญ่มาแล้วครับแท่งใหญ่ตรงจุดนี้ทําการเข้าเซล์ได้เลยเอสตรงนี้ TP พหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้หวังให้ราคาวิ่งลงตรงนี้กลับตัวขึ้นเป็นเรื่องปกติเราปล่อยมันไปนะครับมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเราทําตามแผนเหมือนเดิมนะครับรอเหมือนเดิมครับรอ เอาอารมณ์ออกไปราคาอยู่ในกรอบถูกไหมไซเวย์มันแท่งเล็กเรารอแท่งใหญ่โผล่มาครับแล้วก็ทําการเข้าเซลล์ s l T P ประมาณนี้1ต่อหนึ่งหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้ต่อแค่นั้นเองนะครับอย่างที่บอกรอให้เป็นแล้วก็เอาอารมณ์ออกไปจากสมการในการเทรดเราแค่รอโครงสร้างแบบเดิมครับเซตอัพแบบเดิม,ร,ร,บบดมรอมันเป็นแท่งเล็กแล้วแท่งใหญ่โผล่มาเราเล่นตามฝั่งที่มันโผล่มาถ้ามันโผล่มาฝั่งเซลล์เราเซลลถ้ามันโผล่มาฝั่งบายแบบนี้เราก็บ่ายนะครับแค่นั้นเอง นะไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจคอนเซปต์นี้ไหมแต่อย่างที่บอกครับว่าเราอย่าไปเชื่อคอนเซปต์นี้ร้อยเปอร์เซ็นะเราต้องใช้ในเรื่องของแนวรับแนวต้านประกอบด้วยอย่างนี้อ่ะสมมติเราหลับหูหลับตาเล่นนะครับมันราคามันอยู่ในกรอบถูกไหมเรารอแท่งใหญ่แท่งใหญ่โผล่มายังไม่มาอ่ะมาแล้วถามว่าเราบายได้ไหมตรงจุดนี้คือถ้าเรามองว่าเราจะบายได้มันก็ได้ตามแบบไม่สนใจเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เสี่ยงถูกไหมอ่ะผมว่าเทรดเนี้ยไม่เวิร์กเพราะอะไรครับเพราะมันติดแนวต้านเดี๋ยวดูครับราคาไม่น่าจะขึ้นต่อขึ้นต่อก็ขึ้้นไมมดเยอาก ขึ้นมาติดแนวต้านไม่ถึง DP ด้วยเพราะนั่นเองครับเราก็ต้องระวังไว้ด้วยนะบางครั้งเนี่ยราคาอาจจะไม่ได้เป็นตามแผนเราเสมออาจจะมีการติดแนวต้านสุดท้ายมันลงมา s อสเซลไหมเอ้ถึง t p แต่ไม่เป็นไรนะต้องระวังด้วยแนวรับแนวต้านนะครับเาานา,นา,านนะนะสำคัญมากอย่าไปเมินขนาดนั้นอันตรายนะครับราคาไซด์เววเหมือนเดิมครับแรงซื้อมาวบางคนเอาละเฮ้ยราคามันเล็กๆเป็นแท่งใหญ่ตามที่ผมสอนแนวต้านอา้าวบายเลย เดี๋ยวลองดูครับอะไรจะเกิดขึ้นผมว่าเทดนี้ยังไงก็ไม่ขึ้นนะฮะปุ๊บกลับตัวลงมาแล้วก็วิ่งลงมาไอ้เซลล์เห็นไหมครับทำไมมันไม่ขึ้นล่ะเอา้าก็มันติดแนวต้านนะฮะการที่มันจะขึ้นได้เราก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยอย่างเช่นคลีนทาร์ฟิกแบบนี้นะครับอย่างเช่นมันมีแนวต้านไหมมันมีแนวรับมารับไหมไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องประกอบกันไตนะฮะถ้าเกิดเราจะหลับหูหลับตาเล่นอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยอันนี้อันตรายมากไม่ควรเล่น เนาะก็คลิปนี้สั้นๆน,นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่านี่คือการเทรดใช้ตามตําราทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้การเทรดกราฟเปล่าที่ผมใช้จริงๆอยากรู้เทคนิคข้อการเทรดเพื่อมาเสริมเทคนิคตรงนี้นะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เป็นการเทรดกราฟเปล่าขั้นสูงเนาะสามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ก็ค คอสนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย จะถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยในการเทรดกับเป่าล้วน,นครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างเนาะขั้นกลางนะนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทเนะารด นะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้้ก็็เปนเเนือหา ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่่แแแททงงเเเเีียยยนรัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราบป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราบป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมี d ไดเวจินมีใช้เทเลไลน์อะไรมา้วแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเถียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้บิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80 เท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กระกฎาคมถึง3ามสิกระกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8ปดพันบาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่7,59 9บาทนะต้องบอกกันเลยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1 0 0 0กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนนก่อนได้นะครับรุ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6กพันห้าร้อยเกาสิบเก้าบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูล,ลค่ามันเนี่ยจริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้าแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียน @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี Ad ด้วยนะไม่เชนั้นจะหาไม่เจอนะครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอกับลาย o f f i c i i l ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้ @mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับไม่เช่นเนี่ย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นรเดือนจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมันจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีนแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่่งมาาาใหห้้ดููนนนะะคครรับจเ็วตปภพีื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเน่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆอัวว่่่ผผยงนไค,นคแลล้้้้ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้า้อเหรียญน,นะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนะี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเนะพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกำไรอีกแล้วเนะ่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออพิบตต้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกกท่่ึงผววุยใเ็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่าน,น,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน แต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีนมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จักใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่า ผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสกักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะ คอร์สเซร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ id mj o ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าก้าลุกวกลนพิมพมาตามปิเปะนะครับไม่เช่นนั้นผมจะไม่รู้ ลองชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจังเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้ถึนแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองถามด้วยดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ไอเดียแอ mjopo นะโปรโมชั่นนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค วันที่3เป็นไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1000บาทเป็น8599านะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7 5 9 9านะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับ l i ยดีแอดเอ็มเนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคัสเรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคา์สนี้คอร์สนี้จะทําให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทําให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ